นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะเริ่มต้นจากภาพภาพนี้อาจจะดูว่าเอ้ยมันสวยงามดีท่านผู้ชมนี่คือภาพที่เขาเรียกว่าคอสเพลย์คอสคือคอสตูมผู้ที่ใส่ชุดคอสตูมใดๆแล้วก็จัดเต็มอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นคอสเพลย์นะครับอย่างเช่นภาพนี้เป็นต้นนะครับภาพนี้ก็สวยงามมากจัดเต็มมากมีอาวุธมีอะไรเพราะว่าเขาเรียนแบบอะไรเรียนแบบตัวละครจากการ์ตูนหรือไม่ก็เกมอย่างเช่นตัวนี้สวยงามจัดเต็มนี่ของจริงเลยนะฮะของจริงของการทำคอสเพลย์เสื้อผ้าหน้าผมครบนะครับหรือจะแต่งเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับสวยงามแขกรับเชิญของเราคนนี้มีชื่อเสียงมาแล้วประมาณ15ปีในการทำคอสเพลย์เป็นบุคคลที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองนับแสนบาททีเดียวนะครับมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียเยอะแยะประมาณเรือนล้านนะฮะได้รับเชิญไปอาเซียนอะไรต่างๆมากมายวันนี้เขาอยู่กับเราครับยืนอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณเทมสรณะขุนพลพิทักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยจะมาตันกันไหมเฮ้ยเยอะเลยนี่คือชุดอะไรครับคุณเทมอันนี้คือชุดคอสเพลย์จากเกมองค์มิวจิครับชื่อตัวละครว่าโอนิคิริ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 ตอนนี้เราไปคุยกันต่อเลยดีไหมฮะได้ครับผมคุยกันต่อท่านไหนครับเชิญครับอ้าวแล้วครับมิสเตอร์โอนิคิริซังใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับเออคอสเพลย์คืออะไรคุณเทมทำไมเออมันคืออะไรคอสเพลย์คอสเพลย์คือการแต่งตัวเรียนแบบตัวการ์ตูนหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างๆตัวการ์ตูนในอนิเมะตัวการ์ตูนในภาพยนตร์หรือว่าตัวละครในภาพยนตร์ก็ได้หรือแม้จะคอสเพลย์แต่งตัวเรียนแบบบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นดาราอะไรพวกนี้ก็ได้อย่างเลดี้กาก้าไมเคิลแจ็คสันอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นการคอสเพลย์ครับผมใช่ประเด็นที่ถามก็คือคอสเพลย์คืออะไรคือทำไปทำไมทำไปให้แบบว่าในกลุ่มคนที่รักและชื่นชอบในศิลปินหรือว่าในตัวการ์ตูนตัวนั้นๆคาแรคเตอร์ตัวนั้นๆได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีอยู่จริงนะมันมีตัวละครตัวนี้หลุดออกมาจริงๆในโลกจริง อะไรประมาณนั้นครับผมเออมันก็เป็นความสนุกสนานเพียงแต่เราแค่สงสัยว่าไม่ใช่ลงทุนน้อยๆนะฮะท่านผู้ชมการทำคอสเพลย์แบบนี้วิกชุดเสื้อผ้านี้ก็ทำเองทำเองครับผมอย่างพวกลายอะไรอย่างเงี้ยบางทีช่างเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันลายมันเป็นยังไงเราก็อาจจะต้องเขียนแล้วก็ตัดออกมาให้เขาไปเย็บกดมันอีกทีนึงการแต่งตัวเลียนแบบตัวละครครับมันก็เลยต้องมีความใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำมาแล้ว15ปีตั้งแต่สมัยเรียนเลยครับครับสมัยเรียนครับผมแต่งมาแล้วกี่ตัวอ่ะจำได้ไหมประมาณถ้าถามเป็นคาแรคเตอร์ก็น่าจะร่วมร้อยแต่ถ้าเป็นชุดเพราะบางตัวคาแรคเตอร์ตัวนึงมันมีหลายชุดหลายชุดน่ะถ้าถามเป็นชุดเนี่ยน่าจะเป็น100กว่าเกือบ200ได้เกือบ200ชุดที่ทำมาเยอะมากชุดโน้นล่ะครับมันก็มีดาบอีกอะไรเหมือนกันชุดนี้จะง่ายนิดนึงเพราะว่ามันจะเปิดอกมันจะเป็นแบบว่าไม่ได้ใส่เสื้อข้างในแต่ว่าไอตัวหมวกเนี่ยผมทำเองนะไม่ใช่เป็นหมวกสำเร็จนะครับเอาไม่ได้ไปซื้อหมวกสำเร็จมาใช่กระเป๋านี่ก็ต้องเย็บเองขึ้นมาโอ้โหอันนี้คือเย็บกระเป๋าเองส่วนลายเนี่ยเราก็เล่นง่ายๆก็คือเอาสติ๊กเกอร์สีดำมาตัดเป็นลายมาแปะมันก็จะมีวิธีเทคนิคพลิกแพลงหลายๆแบบในการทำแต่ละชุดครับไอ้ที่สำคัญก็คือบอกว่าไม่ได้ใส่เสื้อทำให้เสื้อผ้าเนี่ยใส่ทำง่าย ร่างกายเราก็ต้องเหมือนใช่ไหมใช่ร่างกายเราก็ต้องมีการแบบว่าฟิตหุ่นคนนี้ฟิตหุ่นนะฮะ six pack เดี๋ยวจะให้ได้ดูว่าเป็นยังไงเห็นบอกว่ารายได้เป็นแสนเลยทีเดียวไปเอารายได้มาจากไหนไอ้แบบเนี้ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันก็มีบ้างครับรายได้ที่เป็นแสนแต่ว่ามันไม่ได้มีบ่อยไม่ใช่มีบ่อยไม่ได้มีบ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่มันเป็นผลพลอยได้จากการประกวดคอสเพลย์มากกว่ามันมีการประกวดด้วยการคอสเพลย์เนี่ยผลมันก็มีผลพลอยได้มาจากการประกวดพวกนั้นด้วยโอเคได้รางวัลได้รางวัลด้วยแล้วก็บริษัทที่เขาแบบว่าเห็นแล้วก็จ้างเราไปเป็นพรีเซนเตอร์จ้างเราไปเป็นแบบว่าออฟฟิเชียลคอสเพลเยอร์ประมาณนั้นครับเป็นอาชีพขึ้นมาเลยเพื่อทำให้กับคนที่อยากแต่งตัวคอสเพลย์แบบนี้ฮะใช่ครับแล้วก็ถ้าเรามีชื่อเสียงอีกหน่อยนึงเขาก็จะจ้างเราไปเป็นเกสเป็นกรรมการตัดสินงานในต่างประเทศในต่างจังหวัดในอีเวนต์ต่างๆด้วยต่างประเทศก็มีเหรอไปในฐานะกรรมการอะไรในฐานะมีทั้งเป็นกรรมการคอสเพลย์แล้วก็
ฐานะแขกรับเชิญเหมือนไปสร้างสีสันไปแบบว่าให้คนมาเจอเราขอลายเซ็นอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วก็ไปในฐานะเป็นเหมือนแบบเป็นพรีเซนเตอร์ให้ผลิตภัณฑ์หรือเกมต่างๆพี่บอกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนั้นมีแฟนคลับด้วยคุณเทมก็ใช่ครับมีแฟนคลับขนาดว่าแฟนคลับมารอเหมือนมารอดาราเลยว่างั้นเถอะใช่ๆก็ตอนนั้นคือไปจีนไปที่ประเทศจีนครั้งแรกครั้งแรกเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่เคยไปประเทศไหนเลยแล้วผมก็เลยไม่คิดว่าเราไปครั้งแรกอ่ะไม่คิดว่าจะมีคนที่มารอเราจริงอ่ะแต่ว่าพอไปถึงก็รู้สึกว่าเขาให้การต้อนรับดีมากแล้วก็รอเราแบบเยอะมากประมาณหลายเกือบ50-60คนโอ้โห50-60คนก็กลุ่มใหญ่แล้วใช่ครับผมแต่หลายๆท่านอาจจะมีความรู้สึกอยากที่จะเห็นโฉมหน้าจริงๆของคุณเทมเดี๋ยวจะให้ไปถอดหน้าหน่อยเฟซออฟเล็กน้อยนะฮะล้างหน้าถอดชุดอะไรมาแล้วมาแต่งตัวปกติเนี่ยฮะแล้วมาดูซิว่าชีวิตจริงๆเขาอาชีพจริงๆเขาคือใครยังไงครับเชิญทางนู้นเลยครับโอเคเชิญลุกไปเลยนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับคุณเทมเนี่ยฮะยืนให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าเห็นตาเรือนร่างที่แท้จริงนิดนึงเนี่ยเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับคือเหมาะมากเลยกับกลายเป็นว่าแต่งหน้าแต่งตาเป็นตัวละครญี่ปุ่นนี่ใช่เลยเพราะหน้าที่แท้จริงก็ออกไปทางญี่ปุ่นว่างั้นเถอะอาชีพทำอะไรคุณเทมอาชีพของผมเลยใช่ไหมครับจริงตอนเนี้ยถ้าให้เรียกก็น่าเป็นฟรีแลนซ์อาร์ติสต์ก็คือเขียนรูปด้วยเพราะว่าเรียนจบมาจากศิลปากรครับผมจบศิลปากรก็เขียนรูปด้วยแต่ว่าอันนั้นก็คือหลายๆอย่างผมจับหลายอย่างมันก็เป็นเหมือนย่อยๆทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันไปกลายเป็นอาชีพหมดเลยว่ารูปเล่นดนตรีแต่งเพลงแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์ด้วยตอนนี้สตรีมเมอร์อะไรเล่นเกมครับผมสตรีมเมอร์เล่นเกมแล้วก็เหมือนให้ความบันเทิงแก่ผู้ดูอะไรอย่างนี้ใช่เหมือนอย่างสตรีมเมอร์เนี่ยผมก็แต่งคอสเพลย์ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากขึ้นมันก็จะเข้ามาดูเยอะขึ้นอะไรโอ้นี่คืออาชีพเต็มตัวเลยที่บ้านว่ายังไงไหมตั้งแต่ตอนสมัยเรียนใช่ไหมเห็นเทมบอกว่าเราแต่งคอสเพลย์มาตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นไหนเข้าวงการคอสเพลย์เนี่ยมาตอนช่วงมหาวิทยาลัยที่บ้านไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวทางครอบครัวศิลปะอยู่แล้วคุณพ่อเป็นศิลปินคุณแม่เป็นคนที่เคยทำงานเกี่ยวกับเย็บผ้าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราทำคอสเพลย์ไปแบบว่าไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าอยากให้เราแบบว่ามีอาชีพที่มันแบบว่ามั่นคงกว่านี้ก็เลยตัดสินใจว่าแบบงั้นขออีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายเราทำคอสเพลย์ให้มันเต็มที่ที่สุดจริงๆแล้วพอทำไปปุ๊บกลายเป็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้ไปเป็นเกสเป็นแขกรับเชิญที่ต่างประเทศคนรู้จักเรามากขึ้นจากตรงนั้นก็เลยยาวมาตั้งแต่ตรงนั้นเลยเขาเรียกว่ามันดีดมันดีดเลยใช่ที่จะถามเมื่อตะกี้นี้ที่บอกไว้ว่าเนี่ยแต่งเป็นหญิงด้วยแล้วตะกี้นี้มีที่เป็นผู้หญิงใส่แว่นด้วยอีกรูปหนึ่งนะฮะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะแต่งหญิงก็ได้ด้วยได้ครับยังไงอ่ะเนี่ยจริงๆการคอสเพลย์ต้องบอกว่ามันไม่จำกัดผู้ชายอยากจะแต่งเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงอยากจะแต่งเป็นผู้ชายก็ได้ไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่ทุกคนทำได้หมดครับผมแต่งได้หมดจริงๆตัวละครผู้หญิงที่ผมอยากคอสก็มีเยอะอยากแต่งเหมือนกันครับผมทำมาแล้ว15ปีเนี่ยถ้าจะถามว่าเราได้อะไรนอกจากได้อาชีพโอ้โหผมได้ขอพูดว่าได้อาชีพเลยแหละคิดว่าผมจะได้เอาที่หลักๆเลยได้ทักษะต่างๆเนี่ยอย่างเช่นการแต่งหน้าผมไม่เคยก่อนที่จะคอสเพลย์เนี่ยก็แต่งหน้าไม่เป็นเลยนะเราก็ได้ทักษะในการแต่งหน้าการตัดเย็บเสื้อผ้าการทำพร็อพแม้กระทั่งได้โอกาสไปต่างประเทศได้แบบว่าประสบการณ์ใหม่ๆได้เพื่อนได้คนที่รู้จักที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันอะไรอย่างนี้ได้เยอะมากครับผมได้ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายให้แบบว่าหุ่นมันสามารถคอสเพลย์ได้อย่างสวยงามจริงมันได้หลายอย่างแต่ที่ได้สำคัญเลยคือเราได้ความสุขจากมันทั้ง15ปีเนี่ยเราทำมันด้วยความสุขเราที่ได้กลับมาจริงๆก็คือสำคัญเลยคือความสุขนี่แหละครับ15ปีเมื่อสักครู่นี้ได้ทิ้งเอาไว้หน่อยหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะมาได้ดูนะฮะว่านอกเหนือจากการที่เราจะแต่งองค์ทรงเครื่องภายนอกด้วยเสื้อผ้าแล้วเนี่ยยังต้องเตรียมทั้งใจและร่างกายข้างในด้วยเพราะว่าบางทีต้องถอดเสื้อ
ต่กี้นี่บอกว่าเนี่ยฮะอย่างชุดนะฮะหุ่นนั้นนะฮะมันจะต้องมีซิกแพคมันจะต้องมีหน้าอกกล้ามอกอะไรต่ออะไรนะฮะซึ่งคุณเทมก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะเห็นบอกว่าฟิตร่างกายมาเหมือนกันครับผมก็พยายามจะออกกำลังกายเพื่อให้ได้คอสเพลย์ได้ขอดูหน่อยได้ไหมขอดูถ้าอยากดูตามมาดูฮะเดี๋ยวจะให้ถอดเสื้อแฟนรายการตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ